เวลาหนูคิดถึงพ่อหนูก็คงจะคิดถึงสิ่งที่เขาให้ไว้ความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่เราก็อาจจะคิดถึงเขามากจนบางทีไม่รู้จะทำยังไงคุณยายมีอะไรแนะนำไหมดีที่สุดเลยเพื่อให้คนที่เราส่งไปถึงเขาไม่ต้องห่วงเราเนาะเราก็เป็นในสิ่งที่เราจะปลอดภัยที่สุดใช้ชีวิตของเราอย่างที่คิดถึงคนที่รักที่ตายจากโดยมีลมหายใจในปัจจุบันของเราเนี่ยให้ไม่ประมาทที่สุดเพราะถ้าเขาคิดถึงเราแล้วเขาเห็นว่าเราไม่ประมาทที่สุดเขาจะห่วงเราไม่หรอกฟังเพลงรักเหมือนเพลงลาน้ำตากระเซ็นความรักที่พ่อมีให้ลูกมันไม่มีวันหายค่ะเดือนไม่เคยจากไปฉันเฝ้ามองคือเขาทำทุกอย่างเต็มที่แล้วหนูก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราแค่จากกันด้วยกายอะค่ะแต่ว่าทุกคำพูดคำสอนของพ่อมันยังอยู่ในความรู้สึกของหนูการแสดงธรรมของเด็กอายุ24ซึ่งสูญเสียหมาดกำลังเปลี่ยนสายตาของมุมมองของตัวเองกับโลกคุณแม่ว่าอันเนี้ยเป็นการแสดงธรรมที่งดงามมากคือการแสดงธรรมไม่ใช่การไปนั่งฟังใครมาอบรมสั่งสอนเราแต่การแสดงธรรมก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราที่จะทำให้ชีวิตของเรารอดพ้นจากความทุกข์นะลูกเพราะหนูเชื่อว่าพ่อก็คงมองเห็นมาจากข้างบนใช่กับเธอตลอดไปอยากให้รู้และจำไว้แล้วหนูได้คุยกับพี่บ้างไหมคุยค่ะจริงๆหนูเคยคิดว่าหนูน่าจะเข้มแข็งกว่าเขาแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สาวหนูค่อนข้างเข้มแข็งมากนะคะเขาก็บอกหนูตลอดว่าเขาต้องมาทำหน้าที่ดูแลน้องถึงแม้จะเป็นฝาแฝดกันนะคะแต่ว่าเขามีความเป็นพี่มากกว่าหนูแล้วก็เขาก็บอกหนูเสมอว่าพ่อไม่ได้จากเราไปไหนหรอกเขาก็อยู่รอบๆตัวเราเขาก็คอยบอกตลอดว่าร้องไห้ก็ร้องไห้ได้แต่ว่าเราก็ต้องเดินต่อไปอะค่ะมีแฟนหรือยังเราอะไม่มีค่ะแต่อีกคนมีที่ยังไม่มีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนคนอื่นๆเวลาเขามีแฟนกันเขาจะบอกว่าเขาโหยหาความรักแต่ว่าหนูไม่เคยขาดความรักหนูได้ความรักเยอะมากจากพ่อจากแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูบอกเคยบอกพ่อด้วยว่าชาตินี้นะหนูจะอยู่กับพ่อตลอดเลยแล้วกลับมาเมืองไทยก็นอนกับคุณพ่อตลอดแล้วไปอยู่เกาหลีนานยังเนี่ยก็4ปีแล้วค่ะแต่ว่าก็บินไปบินมาลูกไปเรียนเหรอจ๊ะไปเรียนค่ะแล้วก็ทำงานที่นู่นในความรู้สึกที่บอกว่าเราไม่ต้องมีคนอื่นมารักเราก็ได้เพราะเรามีพ่อให้เรารักเนี่ยแล้วถ้าวันนี้ไม่มีพ่อล่ะแต่หนูยังรู้สึกว่าความรักเขามันไม่หายอะค่ะโอเคงั้นยายก็ไม่ห่วงใช่ตอนแรกคือหนูเคยรู้สึกนะคะว่าถ้าหนูขาดพ่อไปเราอาจจะความรักมันจะหายไปหรือเปล่าแต่ว่าพ่อก็เคยบอกเสมอเขาว่าแบบในโลกเนี่ยของนู่นของนี้บางทีมันใช้มันก็หายได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความรักที่พ่อมีให้ลูกมันไม่มีวันหายค่ะใช่มันเป็นพลังงานของความอบอุ่นแหละแล้วหนูก็ยังรู้สึกได้นะคะอืมใช่สิถ้าสมมติว่าเรารักพ่อแล้วเราก็รักตัวเองเนี่ยพ่อไม่ได้หายไปไหนจริงๆนะลูกอ้าวใช่ไหมในความรู้สึกของเราที่เรานึกถึงสิ่งที่หายไปทางร่างกายเนี่ยแต่ใจยังมีความกตัญญูโลกในใจของเราอะรอดได้ด้วยกตัญญูที่มีต่อพ่อนะคุณพ่อก็สอนเราว่าถ้าเหงาก็ให้รู้สึกเหงาแต่ว่าก็เราก็ต้องหาอะไรทำหรือว่าคุยกับคนในครอบครัวแค่นี้มันก็มีความสุขมากแล้วมากแล้วใช่คืออย่างนี้ถ้าให้พูดกันแบบให้เห็นภาพเลยเนี่ยพ่อเขาน่ะสอนธรรมะลูกตลอดเลยนะใช่ค่ะแค่เหงาก็รู้ว่าเหงาเนี่ยมันก็เป็นการ
ค่ยืนดูรู้ปล่อยแต่ภาษาการปฏิบัติเขาพูดเสมอค่ะถ้าเจ็บก็ให้พักให้นึกให้รู้ว่าเจ็บแล้วก็ให้ก้าวต่อไปค่ะก็ล้มแล้วก็ลุกก็เจ็บก็แป๊บๆเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆไม่พ่อไม่เคยแบบว่าสอนว่าแบบเฮ้ยห้ามเจ็บห้ามแพ้ห้ามเรียนได้ที่โหลคือพ่อไม่เคยพูดอะไรงั้นคือเขาจะสอนเสมอว่าก็ถ้าเราแพ้ก็ให้เรียนรู้กับมันไปรู้จักแพ้ก็จะได้เข้มแข็งขึ้นนะใช่ค่ะถ้าให้พูดว่าพ่อเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกอบอุ่นแม้กระทั่งผู้ชายคนนี้ตายไปแล้วเนี่ยเราต้องแสวงหาผู้ชายอย่างพ่อไหมหนูคิดว่าคงไม่มีใครแทนใครได้ค่ะความรู้สึกของหนูไม่มีใครแทนใครได้แล้วหนูก็คงไม่ได้จะไปหาใครมาแทนคุณพ่อเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแม้กายเขาจะไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าทุกๆคำสอนทุกทุกอย่างการกระทำมันรู้สึกได้ตลอดเวลาค่ะมันไม่ได้หายไปไหนจากความทรงจำของหนูเลยการตอบอย่างนี้ของหลานเนี่ยทำให้คุณยายไม่ห่วงเลยไม่คิดเป็นคำถามที่ลองเชิง เพราะบางทีเวลาเราเศร้าเราซึมเราอาจจะต้องไปหาอะไรมาแทนสิ่งที่มันหายไปแต่หนังไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คุณพ่อบอกเสมอว่าไม่อะไรที่หายไปก็เราอย่าไปคิดว่าจะเอาอันนั้นมาแทนให้เราเข้าใจกับมันแล้วก็เดินต่อไปโตมากับคำสอนอย่างดีมากต้องขอบใจพี่ตัวมากเลยที่เป็นพ่อที่ทำให้ลูกดูมีความสุขให้เห็นก็เป็นการแสดงธรรมของพ่อแต่คุณพ่อก็จะเขาจะชอบพูดเสมอค่ะว่าสอนไปไม่รู้ลูกจะฟังหรือเปล่า ไม่รู้ลูกจะภูมิใจในสิ่งที่เขาสอนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าให้พูดตอนนี้หนูรู้สึกหนูภูมิใจมากนะคะตอนเด็กๆหนูไม่เคยกลับมาคิดเรื่องคำสอนของพ่อเลยแต่ว่าในณวันนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อค่ะทีนี้คุณยายก็เชื่อมั่นอย่างนึงว่าคนเนี้ยที่ไปเห็นครอบครัวของเราอย่างอบอุ่นคือเขาก็สงสารแหละแต่ว่าเขาก็เห็นเราเป็นครูด้วยเนี่ยคุณยายคิดว่าพี่ตัวก็ได้แสดงความเป็นคนดีที่จับต้องได้คนอาจจะคาดหวังกับเราหนุนกระหนังจะทำยังไงถ้าคนคาดหวังกับลูกมากเรื่องนี้พ่อเคยพูดตลอดเขาว่าการเกิดเป็นลูกพ่อมันย่อมมีคนคาดหวังอยู่แล้วแล้วก็มันจะต้องมีคนที่ทั้งคิดดีทั้งคิดไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นก็ให้เราเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็เราไม่ต้องสนใจในสิ่งที่คนอื่นเขามองเราให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ก็พอว่าสิ่งที่เราทำหรือว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดมันเป็นสิ่งที่ดีแค่นั้นเขาพูดเสมอว่าให้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่เป้าหมายจุดประสงค์ที่เราทำมันคืออะไรคืออย่าเอาชีวิตของเราไปแขวนไว้กับความคาดหวังของคนอื่นเนาะคือคุณยายก็ทราบว่าหนูเข้มแข็งนะลูกตอนที่เรารู้สึกโกรธเนี่ยเราก็คิดว่าเราโกรธที่พ่อไม่บอกเราว่าพ่อกำลังป่วยหนักเป็นมะเร็งโกรธที่แม่ไม่บอกเราเนี่ยหนังคิดว่าหนังกำลังโกรธตัวเองอยู่ด้วยหรือเปล่าล่ะลูกมันก็มีบางช่วงเวลาที่หนูคิดนะคะว่าเฮ้ยทำไมเราช่วยอะไรไม่ได้เลยทำไมถ้าเรารู้ก่อนเราอาจจะช่วยยื้อเขาไว้หรือเปล่าหนูก็กลับมานั่งคิดว่าหนูไม่ควรโทษตัวเองเพราะว่านั่นคงเป็นสิ่งที่พ่อไม่อยากให้หนูคิดเลย คือพ่อบอกเสมอว่าอย่าโทษตัวเองอย่ารู้สึกผิดกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการจากในบางทีมันลิขิตมาแล้วมันมาแล้วมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันใช่ค่ะมันลิขิตมาแล้วมันเป็นกรรมของคนคนนั้นเลยนะมันเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าณตอนนั้นหนูทำใจได้ไหมก็ทำใจไม่ได้แล้วก็มีช่วงที่โทษตัวเองนะคะอยู่ในห้องแล้วก็ไม่อยากเจอใครไม่อยากออกไปไหนรู้สึกว่าตัวเองยังทำไม่ได้ดีเท่าที่ลูกคนหนึ่งควรจะทำทีนี้การที่หนูได้ให้อภัยตัวเองได้เนี่ยเพราะว่าการให้อภัยตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ง่ายหรอกนะลูก
ไม่ได้แต่ที่หนูทำได้เนี่ยหนูทำยังไงก็เข้าใจคุณพ่อนะคะหมายถึงว่าเราลองเอาหนูลองเอาตัวเองไปอยู่ในตัวคุณพ่อว่าถ้าหนูถ้าณตอนนั้นหนูเป็นคุณพ่อหนูก็คงทำแบบที่คุณพ่อทำอะค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นเหมือนคุณพ่อคือหนูไม่อยากให้ใครต้องเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราทุกข์และยิ่งลูกอะค่ะคนที่เขารักมากๆเขาก็คงไม่อยากจะทำอย่างนั้นแต่พอหนูเริ่มพิจารณาใคร่ครวญอย่างมีปัญญาค่อยๆแง้มตัวเองออกมาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยพอมันให้อภัยตัวเองแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะลูกดีขึ้นค่ะหนูทำดีที่สุดแล้วคือหนูณตอนนั้นหนูก็ตั้งใจที่จะอยู่ข้างพ่อถึงแม้มันจะเป็นวันสุดท้ายอะค่ะแค่นั้นก็พอแล้วโอเคนั่นหมายความว่าหนูสามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้ค่ะแล้วก็เข้าใจพ่อเข้าใจแม่มันก็เริ่มโล่งแล้วใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะจากกับคนที่เรารักเราก็ควรจะทำดีกับคนที่เรารักอยู่กับเขาเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะจากกันนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เคยพูดเสมอว่าบางครั้งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะมีรำคาญกับสิ่งที่พ่อแม่หวังดีหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ก็เคยรู้สึกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องทำแบบนี้สุดท้ายแล้วหนูมานั่งคิดหนูว่าสิ่งที่เขาทำให้เรามันมีแต่ความหวังดีค่ะหนูคิดว่าความรักของพ่อกับแม่ที่มีต่อลูกมันคือที่สุดสำหรับหนูนะคะคือทุกอย่างที่เขาทำเขาทำเพื่อเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนาทีสุดท้ายที่เขาไม่ยอมบอกเราสุดท้ายมานั่งคิดจริงๆเขาก็ทำเพื่อเราด้วยซ้ำใช่เขาเป็นนักสู้แล้วก็เสียสละมากๆนะคะที่จะเลือกที่จะไม่บอกความทุกข์ของตัวเองเพื่อให้หนูไม่ทุกข์เพื่อให้คนที่เรารักไม่ทุกข์นะนั่นแสดงว่าคนรุ่นหนูคงต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าการตายเกิดขึ้นได้ทุกวันจริงไหมเราจะอยู่ยังไงกับคนที่เรารักยังไม่ตายทั้งเป็นแล้วเคารพสิ่งที่เรามีอยู่ที่สั้นลงแต่อยู่ให้มันสดชื่นให้ได้ไม่เอาเวลาที่เราเหลืออยู่น้อยไปทำร้ายตัวเองเนาะอันนี้เป็นประโยชน์มากนะลูกมีอะไรอีกไหมที่หนูอยากคุยว่าหนูได้เรียนรู้จากการจากพรากครั้งนี้รู้สึกโตขึ้นนะคะรู้สึกโตขึ้นรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังอยู่หนูเชื่อว่าเขายังอยู่รอบๆแล้วก็เชื่อว่าเขายังคอยมองหนูอยู่เสมอนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าการที่เราทำดีต่อกันแล้วก็การที่เราให้ความรักกับคนในครอบครัวมันสำคัญมากอย่างครอบครัวหนูค่อนข้างมั่นใจว่าคุณพ่อได้ให้ความรักกับเราอย่างเต็มที่มันก็เลยทำให้วันที่เขาจากไปเนี่ยหนูถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่าความรักเขามันไม่ได้หายไปแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายที่ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทำตรงนี้ให้เราคือหนูรู้สึกว่าเขาเต็มที่แล้วอะค่ะพอมานั่งคิดนะคะว่าเขาเต็มที่กับหน้าที่การเป็นพ่อการงานก็การที่เขาจากไปสิ่งที่เขาทำมันก็ยังไม่ได้หายไปอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าในวันที่เรายังมีกันอยู่ถ้าเราทำดีความดีมันถึงเราจะจากไปค่ะแต่ว่าความดีหนูเชื่อว่ามันคงไม่จากไปมันก็ยังจะอยู่กับเราตลอดดูดาวสกาวสดใสทุกเวลา